เศรษฐาก็ถูกนักข่าวยิงคำถามคำถามอะไรและเศรษฐาตอบอย่างไรก็ไปฟังสิคะเชิญค่ะผมว่าทีละสเต็ปดีไหมครับขอให้ถึงวันที่14ก่อนหลังวันที่14แล้วเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันหลังจากนั้นดีกว่านะครับจนวันนี้มองไปถึงวันที่14เนี่ยค่ะแนวโน้มที่ว่าจะไม่ลงปรับจะมอบหมายไม่ลงใครจะเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งในสภาไหมคะไม่มีนะไม่มียังไม่มองแค่วันนี้เอาแค่เผยแพร่นโยบายให้ทั่วถึงประชาชนนะครับไปพบปะจะเจอพี่น้องประชาชนให้เยอะที่สุดเท่าที่สามารถทำได้นะครับไปขยายนโยบายที่วันนี้จะมีการประกาศจากตัวเลขบางตัวซึ่งก็น่าจะตื่นเต้นนะครับโอเคองค์อิงพิ้วเมื่อถูกถามถึงเรื่องจะเช็คแฮนด์กับลุงป้อมไหมคุณเศรษฐากดพิ้วเมื่อถูกถามว่า3แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยใครอันดับ1ใครอันดับ2และใครอันดับ3ตอบทันทีเลยนะขอให้ไปเป็นทีละสเต็ปขอให้ไปเป็นทีละสเต็ปได้ไหมขอให้ผ่านวันที่14พฤษภาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกครั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยจากนี้ไปถึง14จะไม่มีการตอบว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์1แน่นอน